หาผู้หญิงดีๆแล้วแต่งงานซะเข้าใจไหมชีวันนี้นะแต่งงานแล้วนะนี่อะไรกันครับคุณปู่ว่ายังไงนะจะให้ผมกลับลอนดอนทำไมล่ะผมไม่สามารถทิ้งคุณปู่ได้นะคุณปู่ครับฟังก่อนถ้าชีวันนี้ที่คุณปู่ไปแล้วเนี่ยคุณปู่ต้องการผมอะต้องการผมดูแลคุณปู่สิครับไม่อาบีมันอยู่ฉันไม่ต้องการนายอีกแล้วฉันแนะนำให้นายกลับลอนดอนไปซะและก็ไม่แน่นะนายน่ะอาจจะไม่ต้องการฉันรู้ว่าชีวันนี้มาตั้งแต่แรกหมายความว่าอย่างไงไม่เป็นไรวันนี้มีคนมาหานายที่ออฟฟิศอยากจะเจอเขาไหมล่ะอยากจะเจอเขาหรือเปล่าบอกมาสิบอกมาจำเขาได้ไหมนี่คือสัญญารีสอร์ทของนายกับโกชาใช่ไหมใช่หรือเปล่าโกชาอาบีบันยูโกชาได้เปิดเผยความจริงออกมาหมดแล้วคงคิดไม่ถึงสินะว่าคนที่วางแผนร่วมกับนายเขาเนี่ยจะยอมทิ้งนายไว้เพื่อบอกความจริงกับฉันเพื่อที่จะได้เงินจำนวนที่มันมากกว่าใช่ไหมโกชานี่มันเป็นการโกหกนะครับเขาโกหกเขากำลังโกหกนายคิดว่าเขาโกหกฉันอย่างนั้นเหรอใช่แล้วคุณปู่เขากำลังใส่ร้ายผมน่ะใช่แล้วเขาโกหกใช่ไหมฉันเนี่ยแหละที่คิดผิดที่จะเลี้ยงงูเห่าอย่างนายเอาไว้ฉันผิดเองที่ไม่เชื่อชีวันนี้และฉันก็เอะใจตั้งแต่แรกว่าทำไมชีวันนี้ถึงกล้าขัดคำสั่งฉันไปแต่งงานกับราโกตอนนี้ฉันรู้แล้วฉันรู้หมดแล้วว่าอะไรที่จริงและอะไรที่ไม่จริงความผิดที่ฉันทำก็คือฉันไม่ยอมฟังชีวันนี้แล้วก็ไปเชื่องูเห่าอย่างแกยังไงล่ะเราจะทำไงดีถึงเวลาที่เราต้องเปิดตัวเข้าไปไอ้ชั่วแกโดนเปิดโปงแล้วเห็นไหมขอบคุณพระเจ้าที่คุณปู่เจอโกชาก่อนไม่งั้นอาบีมันอยู่หรอกคุณปู่ต่อไปแน่นี่พวกแกสองคนพูดไร้สาระอะไรอ่ะบ้าบออะไรกันใหญ่แล้วได้แล้วไม่ได้ยินที่คุณปู่สั่งหรือไงออกไปซะคุณปู่ครับสองคนนี้กำลังหลอกคุณปู่นะครับเฮ้ยหุบปากไอ้คนโกหกครอบครัวเราแตกแยกก็เพราะแกชีวิตชีวานีพังก็เพราะแกพยายามจะพูดให้คุณปู่เกลียดเราอีกอย่างนั้นน่ะเหรอเลวจริงๆพวกแกสองคนนี่มันเลวจริงอยู่ได้อาบีมันอยู่เกมของนายมันจบลงตั้งแต่วันนี้แล้วออกไปคุณปู่อย่าไปเชื่อสองคนนี้ส่งผมมันนี่ดูนี่สิครับนี่พวกเขาส่งผมมาให้คุณปู่เซ็นพินัยกรรม ดูเลยครับถ้าแกคิดว่าฉันคนนี้จะเชื่องูเห่าอย่างแกอีกครั้งละก็บอกเลยว่าแกคิดผิดแล้วคุณปู่ครับแต่ว่าไม่ว่าจัดวอนจะทำตัวไร้สาระแค่ไหนเขาก็ไม่ชั่วเท่ากับแกเพราะว่าจัดวอนคือสายเลือดของฉันเพราะแกทำให้ฉันเสียชื่อวันนี้ไปเพราะแกทำให้ฉันร้ายกับรากูที่เหมือนกับลูกชายคนหนึ่งของฉันและฉันก็ไล่เขาออกจากบ้านไปฉันจะไม่ยอมฟังอะไรจากแกฉันจะไม่ฟังอีกแล้วออกไปได้แล้วบีบันยูเกมของนายจบแล้วดีแค่ไหนแล้วที่บ่าววานไม่คิดจะแจ้งตำรวจได้ยินไหมไปจากที่นี่ได้แล้วยามพาเขาออกไปไล่มันออกไปได้แล้ว